ในช่วงแรกศูนย์การแพทย์นะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิก็ยังขาดความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์หลายชนิดวิกฤตของเราเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าเราจะรับสถานการณ์นี้ได้แค่ไหนรู้สึกกลัวค่ะเราอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยการรักษาของเรานี่จะทั่วถึงไหมเราจะทำยังไงมันถึงจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โควิด-19 เนี่ยมีผลกระทบกับกลุ่มน้องๆ LGBT ค่อนข้างมากแล้วก็หลายๆหน่วยงานหลายๆที่กลับมองไม่เห็นว่าพวกเรามีตัวตนแล้วก็ต้องช่วยเหลืออย่างไรหน่วยได้รับภารกิจสกัดกั้นบุคคลลักลอบเข้าออกประเทศทำให้กำลังพลของหน่วยมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อได้ด้วยความเชื่อของเรานะครับที่บริษัทเอกชนร่วมกับองค์กรของรัฐร่วมมือกันนะครับในการดูแลผู้ป่วยจะทำให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นที่โรงพยาบาลเราผ่านมาได้นะคะก็คนร่วมมือกันซึ่งตอนนั้นขนาดนั้นนะคะเรามีความต้องการชุด PPE เป็นอย่างมากอสม.ก็ได้ไปเคาะประตูบ้านนะคะเรียกร้องให้พี่น้องบ้านเอาเลยค่ะใส่แมสเจลล้างมือแล้วก็เลิกพบปะสังสรรค์ป้องกันทุกอย่างที่จะป้องกันได้ค่ะพี่จึงคิดโครงการเธอชนะขึ้นมาซึ่งถุงยังชีพของเราที่เราให้เขาเป็นหนึ่งถุงใหญ่เนี่ยมันช่วยเหลือพ่อแม่ตายายลูกหลานและคนที่อยู่ในครอบครัวของเขาด้วยนั่นคือความสำเร็จที่มันวัดค่าไม่ได้ครับหน่วยได้รับการสนับสนุนเป็นการเพิ่มอุปกรณ์ที่ป้องกันการติดเชื้อให้กับกำลังพลทำให้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกิดความปลอดภัยด้วยความรู้ความสามารถและการสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ต่างๆครับที่เกิดจากบริษัทเอกชนเชื่อว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ครับวิกฤตครั้งนี้นะคะทุกคนนะคะเราก็ต้องร่วมมือกันนะคะเราก็จะระงับการแพร่เชื้อโรคได้ค่ะห้ามคอห้ามตัวแล้วก็โรคนี้มันอยู่ที่เราป้องกันเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะวิกฤตโรคมันจะผ่านไปกำลังใจสำคัญนะคะแต่การลงมือทำเพื่อแบ่งปันเพื่อนๆแล้วอบอุ้มกันสำคัญกว่าการป้องกันการแพร่กระจายของโรคส่งผลต่อประเทศชาติเป็นภาพรวมอย่างดียิ่งกองทุนมิตรผลบ้านปู่รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19 ขอเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยแล้วเราจะก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปด้วยกัน